สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะกับบรรยากาศสบายสบายร้านกาแฟเล็กๆนะครับที่รสชาติไม่เล็กนะฮะนี่ออเดอร์เข้าแล้วใช่ไหมพี่อ้อยสวัสดีครับพี่อ้อยออเดอร์ออเดอร์จากฟู้ดแพนด้าเมนูนี้ยังยอดนิยมเหมือนเดิมนะพี่อ้อยนะฮอกเกโดบราวน์ชูการ์นะครับเป็นเพื่อนกันขายไปด้วยกันนะคะวันนี้พี่อ้อยตุนไว้เยอะไหมผงฮอกเกโดทุกวันนี้ปกติจำหน่ายให้ลูกค้าไปจนจะหมดเลื่อมสั่งก็มีนะครับพี่อ้อยเหมือนกับเมนูนั้นไงนมหมีปั่นไงพี่อ้อยต้องดึงตัวโชว์มาทำนะครับแต่ตัวโชว์พี่อ้อยก็ใหม่นะครับพี่อ้อยจะสลับตัวโชว์ไปเรื่อยๆนะครับชงได้ใครที่แบบว่าอยากขายเมนูอร่อยไปด้วยกันพี่อ้อยก็แบ่งปันนะครับมีอะไรดีๆก็จะมาบอกต่อเด้อนี่แหละร้านพี่อ้อยนะครับคอฟฟี่ชาคาเฟ่ก็จะเปิด7โมงเช้านะครับปิดอีกที1ทุ่มเลยนะครับวันนี้ทางมันก็จะมีปิดเร็วบ้างนะคะส่วนใหญ่จะเป็นปิดเร็ววันหยุดเพราะว่าต้องไปซื้อของซื้อวัตถุดิบเพิ่มใช่ไหมใช่ค่ะของหมดก็จะไปซื้อ2อาทิตย์เปิดรับออเดอร์รับสายได้6โมงเช้านะครับ6โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับบางวันก็ลืมเปิดฟู้ดแพนด้าก็ว่าอยู่ทำไมเงียบเนี่ย ทำไมวันนั้นเงียบก็คือตัวเองลืมเปิดฟู้ดแพนด้าใช่ไหม จะไปรู้อีกทีก็ได้ทำไมออเดอร์ฟู้ดแพนด้าไม่เข้าเลยวันนี้เมนูยังไม่เปิดเลยครับนี่พี่อ้อยเปลี่ยนใช้ที่บีบแบบนี้3รูนะครับง่ายขึ้นเนาะสะดวกขึ้นนะครับแต่ก่อนพี่จะใช้ช้อนลงไปกวักๆมันก็สวยคนละแบบใช่ครับใช่แต่ถ้าไม่มีที่บีบก็พักเลยนะคะเมื่อกี้พี่อ้อยกำลังจะไปผักน้ำแข็งนะพี่ก๊อฟเอาเลย มัวคุยกันเพลินนะครับมัวคุยเพลินจะไปผักน้ำแข็งเฉยเลยเมื่อกี้ถ้าผักน้ำแข็งมานี่เทไม่ได้เลยนี่ใช่ค่ะปั่นไปแล้วด้วยนี่เสร็จแล้วนะครับเมนูจากฟู้ดแพนด้าครับนมฮอกเกโดบัตบราวน์ชูการ์แก้วจากทางร้านนะครับคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับแก้วนี้40บาทสีขาวด้วยขายหน้าร้าน40บาทอันนี้เราฟู้ดแพนด้ามาแล้วจ้ะได้ครับเมนูต่อไปครับพี่อ้อยชาเย็นบุกบ้างชาเย็นบุกปกติขายอยู่ที่ไหนปกติจะเปิดร้านที่ซอยถัดไปอะค่ะซอยถัดไปตรงนี้แกเปิดนานแล้วทีนี้แกก็เลยกลับมาเปิดที่หน้าบ้านแต่ก่อนแกเช่าที่เปิดแกเพิ่งกลับมาเปิดหน้าบ้านได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งที่สองอาทิตย์แล้วลองดูเนี่ยใส่บุกข้างบนได้ไหมคะได้ค่ะไม่เป็นไรถ้าจะทานข้าวแล้วเดี๋ยวให้ลืมเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเกิดว่าได้พื้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเท่าไหร่คะ30บาทจ้าข้างบนก็น่ากินชาดีเลยนะครับใส่ข้างบนชาเย็นบุกมุกนะ
นุ่มๆเลยทอดนุ่มๆอกไข่มุกมิดเลยบุกมุกบุกมุกบุกมุกปุกปุกกองนุ่มนุ่มยาต่อไปก็ชาเย็นนะครับตอนนี้ใส่บุกไหมพี่อ้อยใส่ค่ะใส่บุกเพื่อนนะครับอย่าลืมใส่นะครับเราจะได้วางด้านบนเหมือนแก้วเมื่อกี้นะพี่อ้อยลืมใส่ตาคนต้องจับถ้วยนะตาคนต้องจับถ้วยนะแก้วด้านหลังแก้วนะครับคอฟฟี่ชาคาเฟ่ด้านหลังแก้วก็มีสกรีนด้วยต้มบุก30บาทครับถ้าเป็นไข่มุกก็น่าจะ25บาทได้อันนี้อากาศดีนะพี่อ้อยนะไม่มีลมนะครับน่าจะเรื่อยลมไม่แรง2วันก่อนนะครับจะได้คุ้มทุนขายเลยชาเขียวยาตะกี้ไม่ได้กลิ่นลมพัดหนีหรือเปล่าแก้วชาเขียวนี้เต็มจมูกหอมมาเลยชาไทยอาต้องไม่ได้กลิ่นใช่ไหมลมพัดลมพัดหนีลมพัดหนีดูสีครับน่าทานมากครับพี่อ้อยเปลี่ยนเป็นสูตรวิธีการทำแบบกองไว้รอเนาะใช่ค่ะหักนี้คือกองทีละเยอะๆเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแบบว่ามากองทีละแก้วทีละแก้วถ้าจะได้ไม่ได้รอนานเนาะชาเขียวด้วยสวยมากแก้วสวยจริงๆเหรอพี่อ้อยลูกค้าพี่อ้อยชอบด้วยนะแก้วลายแบบนี้กระฟมนุ่มหนึบหนึบเหนียวเหนียวนุ่มเลยนะดูเทจะไม่อยากลงเลยไม่อยากไปอยากไปยังมี25บาทตามไม่มีแก้วขนาด22ออนซ์นะครับจุกอร่อยอร่อยเลย25บาทเท่านั้นคุณค่ะนี่เมนูน้ำโซดาใช่ไหมพี่อ้อยอ๋อบัวฮาวายโซดานะครับน้ำสดชื่นค่ะตอนนี้เมนูนี้อารมณ์แบบว่าเหมือนกินอยู่ริมทะเลนะทั้งกลิ่นทั้งรสชาตินะครับเป็นเมนูอร่อยอร่อยนะครับอีกหนึ่งเมนูจากทางร้านพี่อ้อยนะทานแล้วอร่อยมากเคยซื้อพี่อ้อยทานลองทุกเมนูเลยใช่ไหมคะน้องต้องเกือบทุกเมนูนะครับแต่เมนูกาแฟผมทานไม่ค่อยได้สั่นเพราะว่ากินกาแฟตอนเช้าอ๋อถ้ากินกาแฟชงกินเองใช่ไหมถ้ากินแล้วดีดมากก็เป็นอาการจะเป็นแบบว่าสั่นครับไม่ได้หิวดีเยอะคนกินกาแฟได้ผมทานกาแฟไม่ได้ใจจะสั่นแล้วก็จะเหนื่อยทั้งวันสั่นแล้วจะเป็นแบบลนๆรั่วไปทั่วใช่ครับไม่ได้เมานะไม่ได้เมาไม่ได้แฮงเสร็จแล้วนะครับบัวฮาวายโซดามีเลมอนด้านบนด้วยนะครับสวยงามสดชื่นค่ะ
แค่เดียวแค่เดียวไม่จ่ายรวมแล้วอ่ะเมนูต่อไปนะครับเด็กติดใจบูฮาวายนะครับมีสั่งเพิ่ม2แก้วนะครับชิมอยู่จิ๊บนึงแล้วเอาใหม่ใช่ไหมชอบนะเด็กชอบนะคะบูฮาวายพี่อ้อยอร่อยเด็กๆจะชอบทานกันนะแล้วก็จะเป็นน้ำบลูเบอร์รี่โซดาอะไรประมาณนี้เนาะตามมาลิ้นจี่โซดาสับปะรดโซดาจะเป็นเย็นหรือเป็นปั่นก็ได้นะครับเมนูแบบนี้น่ารอนนี่จะขายขายอะไรที่เป็นแบบสดชื่นสดชื่นริมเลเนาะจะได้ขายดีมากได้แค่กลิ่นก็จะสดชื่นแล้วเมนูบูฮาวายย้อยไม่ได้พูดเล่นนะตาก็มีปัญหาซอเสือชอช้างชอโซ่นะคะผมอุตส่าห์ตีเนียนไปแล้วพี่ว่าก็ยังกลับมาทักผมเนาะเพราะว่าสาวว่าพูดไปอย่างอื่นแล้วนะสดชื่นอันนี้ก็จะออกเป็นสดชื่นโอ้วันนี้พี่ว่าแอบแซ่บคนก็จะรู้แหละตามาตากล้องเบาบ่ถ่องหอมสดชื่นสีฟ้าเนี่ยสีเหมือนน้ำทะเลไหมเอาพี่ว่าทำไมได้ครึ่งแก้วเองพี่ว่ายังไม่เสร็จค่ะพี่ก๊อฟนึกว่าทำเสร็จแล้วได้ครึ่งแก้วโอ้ลูกค้าจากพี่ว่ายตายเลยนะเนี่ยไม่ไหวเนี่ยได้ครึ่งแก้วพี่ว่ายแต่สำหรับพี่ก๊อฟนี่เป็นห่วงเรื่องปริมาณตลอดได้น้อยนะเนี่ยได้ครึ่งแก้วพี่ว่ายพี่ก๊อฟเป็นห่วงเรื่องปริมาณตลอดเลยเด้อทุกคนแอบแซวพี่อ้อยนะเดี๋ยวพี่อ้อยจะใส่น้ำโซดานะครับตามพี่อ้อยจะแนะว่าโซดานี่ห้ามชงห้ามคนเนาะนะครับเดี๋ยวความซ่าเขาจะหายไปนะครับโอ้โหสีสวยๆเลยน่าทานมากมีเลมอนปะด้านบนด้วยนะครับไม่พอแล้วพี่อ้อยใส่อีกนิดนึงนะน่าทานจริงๆไล่สีด้วยนะพี่อ้อยนะสีฟ้าเข้มนะครับไปถึงฟ้าอ่อนนะเสร็จแล้วนะครับแก้วละ25บาทนะเดี๋ยวรอลูกค้ามารับนะครับนี่วันนี้เราได้เห็นพี่อ้อยทำชาเขียวแบบกันจากเครื่องทำกาแฟสดด้วยนะครับลูกค้าแวะมาสั่งไว้เนาะพี่อ้อยใช่ค่ะพี่อ้อยลืมปิดโถนี้หรือเปล่าข้างหน้าพอดีค่ะหยิบมาให้เลย4อันครับพี่โป้คืออะไรพี่โป้เหรออ๋อปีโป้ขาดสีอะไรขาดสีส้มนี่ได้แล้วสีอันนะครับนี่เมนูที่พี่อ้อยให้สูตรไปนะครับนมสดปีโป้ปั่นนะครับช่วงนี้ขายดีมากนะครับอากาศร้อนๆนะครับเป็นเมนูที่คู่ควรมากแล้วก็อีกเมนูนึงที่ขายได้บ่อยช่วงร้อนๆก็คือเมนูโซดานะครับตอนนี้ลูกค้าใส่บุกด้วยนะคะใส่บุกด้วยโอ้ราคาเท่าไหร่เนี่ยวัย40บาทค่ะ
บีบอย่างนี้ได้เลยเนาะพี่อ้อยเนาะใช่ค่ะแต่ก่อนนี้พี่อ้อยใช้อะไรนะใช้เมียดกรีดเอาใช้เวลานานมากตอนแรกๆเนาะเริ่มขายเราก็ไม่รู้กลัวไม่สวยใช่ไหมก็เลยใช้มีดกรีดไม่รู้วิธีตอนแรกโอ้ยน่ะเห็นไหมพี่ก๊อฟชวนคุยเรียนอะไรมุกไงเรียนมุกเนี่ยมีการตรวจตากล้องเลยมีการให้ตากล้องนิดนึงใส่ได้ใส่ทีหลังได้ถ้าลืมแล้วเทไปเต็มก่อนนี้พี่ก็จะโรยข้างบนเลยนะครับแต่ต้องขออนุญาตลูกค้าก่อนนะว่าใส่ได้ไหมพี่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบราดซอสนะจะยากครับจะเทกินยากแต่ถ้าไม่มีราดซอสอย่างนี้ก็ไม่ก็ง่ายเนาะสูตรนี้ให้ไปแล้วนะคะนมสดดิโป้โอ้โหคูนๆเลยพี่ว่าเต็มแก้วแบบว่าล้นๆเลยนะนะถ้าไม่มีฝาโดมนี้ไหลออกแน่นอนนะครับปึ๊บจุกมากนะคะแก้วนี้40บาทเต็มเลยนะครับสปีโป้กัน35บุกมุก5บาทก็เป็น40ไปชาเขียวแถวนี้ก็จะได้ยินเสียงเพลงหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่ามีงานแต่งนะครับงานมงคลสมรสนะช่วงนี้เนาะสมาธิเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักเดือนตรุษจีนปีใหม่ของชาวจีนคนไทยเสื้อชายจีนเห็นไหมพี่ว่าบอกแล้วว่าพี่ต้องมีปัญหากับการออกภาษาซอเสือซอโซ่ชอช้างอะไรอย่างงี้นะผมพยายามอยู่พี่ว่ามันก็ออกมาแล้วพูดไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะพี่ว่าแล้วก็อยากพูดเนาะไม่หรอกผมแกล้งพูดให้พี่ว่าขำไม่ใช่หรอกมันเป็นมุกมันเป็นมุกไม่แกล้งไว้เดี๋ยวพี่ว่าล้างโถสักครู่นะครับชาเขียวพี่อ้อยไม่ใช้ผงมัทฉะใช่ไหมหรือออเดอร์แล้วแต่ช่วงแล้วแต่อารมณ์พี่อ้อยว่างานเถอะนะครับ พี่อ้อยนี่จะทำแบบตามอารมณ์ตัวเองก็ขาดนู่นเติมนี่นะครับแต่ที่ว่าจะสรรหามาให้ลูกค้าได้ทานนะครับแต่รับประกันเลยว่าอร่อยทุกแก้วนะครับอร่อยทุกเมนูเลยนะครับลูกค้าพี่อ้อยก็จะมีมารอหน้าร้านหรือจะเป็นแบบโทรสั่งหรือไลน์สั่งมาก็มีนะครับแล้วก็เป็นออเดอร์จากฟู้ดแพนด้าแต่ถ้าวันไหนพี่อ้อยลืมเปิดเครื่องฟู้ดแพนด้านะครับแกก็จะนั่งสงสัยว่าทำไมวันนี้ไม่มีไม่มีออเดอร์จากฟู้ดแพนด้าตลกมากมีครั้งนึงไงพี่ว่าลืมเปิดเครื่องฟู้ดแพนด้าถึงเย็นเลยค่ะถึงตอนปิดร้านสงสัยทั้งวันใช่ไหมว่าทำไมลูกค้าจันหายไปไหนใช่ไหมปิดเลยปกติก็มีทุกวันนะคะแต่ว่าครับตากล้องไม่ได้มาถ่ายหายไม่โดนจังหวะนะครับเพราะว่าแต่ละช่วงเมนูก็จะไม่เท่ากันเมนูแตกต่างกันไปเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวรอลูกค้ามารับเนาะครับแล้วก็จะทำออเดอร์ต่อไปเลยหิวเลยสีสวยจริงๆพี่อ้อยสวยสวยเมนูนี้อะไรพี่อ้อยครับโอริโอฝันวันนี้มีแต่เมนูทานแบบชิลๆที่คิดนะครับสบายๆก็เป็นวันอันนี้ด้วยเนาะวันหยุดด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นของหวานซะส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่วันทำงานเนาะใช่วันหยุดงานนะครับถ้าเป็นวันทำงานก็จะนู่นเลยกาแฟ
เยอะเลยนะครับถ้าเป็นอารมณ์แบบวันหยุดวันทำงานหยุดวันทำงานแบบนี้ก็นี่นะขนมหมีปั่นฮอกไกโดเมนูโซดาต่างๆนะครับด้วยซอสช็อกโกแลตเนาะกันเหมือนกันกับปีโป้นมสดเหมือนกันค่ะสูตรเดียวกันเลยแค่เปลี่ยนจากปีโป้เป็นโอริโอพี่ป๊อปให้สูตรคนดูเลยเนาะใช่ครับขณะที่ขายดีพี่อ้อยมั่นใจในฝีมือตัวเองก็จะแบ่งส่งต่อให้เลยนะคะก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอีกครับแล้วก็ร้านพี่อ้อยคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ